คุณผู้ชมคะคุณแพทณปภาได้ออกมาเล่าโมเมนต์ที่คุณพีชานนท์คุกเข่าขอเธอแต่งงานที่ประเทศอิตาลีแล้วค่ะเชื่อว่าก่อนหน้านี้หลายคนสงสัยนะคะว่าแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้ายของแม่แพทเนี่ยเอ๊ได้มาจากใครจนในที่สุดก็เฉลยว่าได้มาจากหนุ่มพีชานนท์ค่ะและในที่สุดนะคะในช่วงปีใหม่เนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆคือคุณพีเนี่ยเขาได้ลงภาพคุกเข่าขอแม่แพทแต่งงานโดยคุณแพทก็บอกว่าเขาก็ได้มีการวางแผนกันนะคุณพี่น้องเรสแล้วก็คุณนับที่จะเซอร์ไพรส์แม่แพทคือแม่แพทเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะให้มีพิธีรีตองอะไรมากมายก็อยากใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่ชีวิตกันอย่างนี้แหละแต่คุณพีเนี่ยเขาอยากมีโมเมนต์น่ารักน่ารักในการแบบคุกเข่าขอแต่งงานนะคะก็เลยเห็นภาพแบบนี้ที่แบบน่าประทับใจมากนี่นะคะคุณแพทก็บอกว่าน้องเรสเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเรสเขาเก็บความลับเก่งจริงๆเขารู้แผนของคุณพีตั้งแต่แรกแต่ไม่หลุดบอกแม่เลยนะแถมที่สำคัญแพทบอกว่าคุณเบนเรซิ่งนะคะยังมีการเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอแล้วก็คุณพีด้วยก็คือทุกอย่างเนี่ยราบรื่นไปหมดพ่อของลูกก็โอเคคุณพีก็โอเคคืออะไรอะไรก็ดีไปหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆถามว่าความรู้สึกของคุณแพทบอกว่ามันไม่ถึงกับแบบน้ำตาไหลหรืออะไรแต่ว่าช็อตฟิลค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเกิดขึ้นในทริปอิตาลีทริปนี้ทริปอิตาลีก็คือในช่วงตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเห็นหน้าแม่แพทแล้วก็รู้เลยว่ามีความสุขจริงๆแล้วค่ะนี่นะคะภาพที่เห็นก็เป็นภาพที่คุณแพทเขาลงก็เป็นมือของทั้ง3คนพ่อแม่ลูกนะคะน่ารักอบอุ่นคุณพีเนี่ยเขาก็น่ารักเหมือนกันก็มีการขออนุญาตในการแชร์ในการโพสต์ต่างๆคุณแพทเขาก็โอเคนะคะก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยแหละค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาแสดงความยินดีและก็กดติดตามมุกปริมด้วยนะคะ